เราได้พร้อมใจกันอธิษฐานจิตอยู่ธรรมสารนวัดพระธรรมกายกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะก็แปลว่าภายในพรรษานี้เราจะตั้งใจบำเพ็ญสมณธรรมกันอย่างเต็มที่ให้สมกับที่ได้มาบรรพชาสมบทกันในคราวนี้ก็ให้ใช้วันเวลาที่มีอย่างจำกัดภายในพรรษานี้ซึ่งนับจากวันนี้ไปก็ถอยหลังแล้วเนี่ยให้ได้บรรลุวัตถุประสงค์ของการตั้งใจมาบรรพชาสมบทกันซึ่งเรามีวัตถุประสงค์เพียงประการเดียวคือการทำพระนิพพานให้แจ้งสลัดตนให้พ้นจากกามของทุกข์ก็ทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ตรงนี้โดยเฉพาะหมู่คณะของเรามีเป้าหมายเกินไปกว่านี้อีกคือจะมุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรมด้านการอยู่จำพรรษารวมกันในคราวนี้ก็ให้ตั้งใจบำเพ็ญสมณธรรมให้เต็มที่เต็มกำลังกันนะจ๊ะจำนวนพระภิกษุซึ่งไม่รวมวัดสาขานี่968รูปมากที่สุดในประเทศก็สังเกตจากโบสถ์เรารองรับได้ไม่เต็มที่เนี่ยต้องไปนั่งกันนอกพระโบสถ์ตากแดดกันก็เป็นที่น่าปลื้มปิติยินดีที่มีผู้มีบุญได้มาบวชกันในคราวนี้นะจ๊ะเราคงจะต้องรักษาแชมป์กันต่อไปเนี่ยเพื่อเป็นกำลังใจของสังคมณฑลทั้งภายในประเทศแล้วก็ต่างประเทศส่วนสมณเณรก็จำนวน271รูปยอดรวม 1,239 รูปถ้าภายในประเทศรวมสมณเณรนี่เรายังอยู่ในระดับเป็นแชมป์หรือเปล่าตัวนี้เราก็ไม่ทราบเพราะว่าบางวัดมีสามเณรมากรวมแล้วก็หลักพันขึ้นไปแต่ถ้าไปเทียบกับพม่าประเทศพม่าหรือประเทศอื่นนี่ที่เขาบวชมากกว่านี้ก็มีนะจ๊ะเป็นเรื่องปกติของเขาของเราก็จะเป็นวัดแรกที่มีจำนวนพระภิกษุมากขนาดนี้นะจ๊ะตอนนี้ทั้งพระทั้งเนรมากที่สุดในประเทศ 1,239 รูปยังไม่รวมวัดสาขาเนี่ยภายในพรรษานี้หลวงพ่ออยากให้ลูกทุกคนที่ได้ตั้งใจมาบวชในคราวนี้เนี่ยตั้งแต่พรรษาหนึ่งขึ้นไปเรื่อยๆทุกรูปเลยได้ตั้งใจปฏิบัติธรรมกันให้เต็มที่จะปฏิบัติที่อาคารจตุมหาราชิกาหรือนอกอาคารอะไรต่างๆเราก็ทำไม่งั้นการมาบวชของเราในคราวนี้นี่มันก็บวชไปอย่างงั้นๆเองแม้ว่าเราจะมีกิจวัตรกิจกรรมภารกิจอะไรต่างๆที่หลวงพ่อและหมู่คณะมอบหมายให้สิ่งนี้ก็ไม่ควรจะเป็นอุปสรรคต่อการบำเพ็ญสมณธรรมเพราะการบำเพ็ญสมณธรรมก็เพื่อตัวของเราเองเป็นอันดับแรกแล้วก็เพื่อผู้อื่นเป็นอันดับที่รองลงมาถ้าบวชแล้วไม่บำเพ็ญสมณธรรมการบวชนั้นก็เปล่าประโยชน์อยู่กันไปวันวันหนึ่งไม่ได้รับสุขจากสมาธิ
ื่อไม่ได้รับสุขจากสมาธิการบวชนั้นก็ไม่ได้ประโยชน์อย่างเต็มที่อีกทั้งจะทำให้ใจเราฟุ้งซ่านใจฟุ้งซ่านเนี่ยเป็นอันตรายต่อเพศนักบวชเป็นอย่างมากทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ย3 เดือนนี้มันไม่นานเท่าไหร่ไม่กี่วันก็จะออกพรรษากันแล้วจากวันนี้ไปก็นับถอยหลังกันไปเราต้องเตือนตัวเราเองนะจ๊ะต้องสอนตัวเราเองให้ได้ต้องสอนตัวเราเองทุกวันเลยว่าเรามาบวชทำไมเราทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างในทางโลกทำไมทั้งที่เราไม่ใช่เป็นผู้ที่ได้โอกาสหรือไม่อาจจะดำรงชีวิตอยู่ได้ในทางโลกเรามีความพร้อมทุกอย่างที่เราจะดำรงชีพอยู่ในทางโลกเช่นเดียวกับชาวโลกทั้งหลายแต่เราไม่ทำอย่างชาวโลกเราเดินสวนกระแสเนี่ยทวนกระแสของชาวโลกแล้วเรามาบวชเพราะนั้นอะไรๆก็ไม่น่าจะเป็นอุปสรรคของการมาบำเพ็ญสมณธรรมเราคงได้ยินได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องประสบการณ์ภายในของคฤหัสถ์หลวงพ่อเล่าสู่การฟังโดยนำตัวอย่างของญาติโยมจากภายในและต่างประเทศผ่าน DMC ออกไปนั่นแหละก็คิดว่าลูกทุกคนก็คงจะได้ยินได้ฟังว่าขณะเขาเป็นผู้ได้โอกาสไม่ได้มาบวชอย่างเราเนี่ยเขาก็ยังให้โอกาสตัวเองในการปฏิบัติธรรมแล้วก็มีผลในการปฏิบัติได้กระทึงสุขของสมาธิจิตตั้งมั่นสงัดจากกามและบาปอกุศลธรรมแม้ตัวเขาจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เต็มไปด้วยบาปอกุศลธรรมและกามสุขทั้งหลายแต่เขาสามารถที่จะบริหารเวลาและให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่เรามีโอกาสมากกว่าเขามีความตั้งใจดีมามากกว่าเขาณจุดเริ่มต้นที่จะมาสู่เพศสมณะการเวลาผ่านไปเนี่ยเรารู้ตัวของเราเองว่าเราได้ตั้งใจมาบวชอย่างถูกหลักวิชาหรือไม่เรามีประสบการณ์ภายในไหมเราจะรู้ตัวของเราเองนะลูกนะเราอายุเพิ่มขึ้นไปทุกวันความตายไม่มีนิมิตหมายเราอยู่ในฐานะที่มนุษย์เทวดากราบไหว้เป็นความหวังของบิดามารดาโยมพ่อโยมแม่หมู่ญาติที่จะมีส่วนแห่งบุญในการมาบวชและมาบำเพ็ญสมณธรรมของเราในคราวนี้ลูกทุกรูปก็ต้องเตือนตัวเองสอนตัวเองให้ได้อย่าให้วันเวลามันผ่านไปเฉยๆอย่าเพลิดเพลินไปแบบที่ชาวโลกก็เพลิดเพลินและมีข้ออ้างข้อแม้เงื่อนไขว่ามีภารกิจเยอะแยะจนไม่ยอมให้โอกาสกับตัวเองในการบำเพ็ญสมณธรรมลูกคงเคยได้ยินคำว่าไม่มีเวลาไม่มีในโลกเราจะอ้างว่าเราติดภารกิจมากมายจนไม่มีเวลาเพื่อจะบำเพ็ญสมณธรรมก็ไม่ถูกต้องเมื่อตัวอย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้นี่ว่าญาติโยมก็ต้องดิ้นรนต่อสู้ในการดำรงชีพเขายังมีเวลาให้โอกาสกับตัวเองในการปฏิบัติธรรม
และมีผลการปฏิบัติตามที่ดีด้วยนี่ก็เป็นสิ่งที่พอเราได้ยินได้ฟังแล้วต้องนำกลับมาสอนตัวเองทุกวันนะลูกนะต้องทุกวันพรรษาที่ผ่านมาก็ให้มันผ่านไปแต่เรารู้ตัวของเราเองว่าเรามีพรรษาเพิ่มขึ้นแต่คุณธรรมและคุณวิเศษของเรายังไม่เพิ่มพูนพรรษานี้ก็ต้องแตกต่างจากเดิมนะลูกนะยิ่งมโนปณิธานของเรายิ่งใหญ่และแตกต่างจากมโนปณิธานของบรรพชิตทั่วไปที่มุ่งทำพระนิพพานให้แจ้งสลัดตนพ้นจากกองทุกข์ในเส้นทางของภาคโปรดซึ่งก็เป็นอย่างนี้มา 2,000 กว่าปียาวนานทีเดียวแล้วก็เป็นที่แพร่หลายทั่วๆกันไปมาถลันนั้นน่ะที่สิ้นสุดในมโนปณิธานก็คือการทำพระนิพพานแจ้งสลัดตนให้พ้นจากกองทุกข์ตามแนวทางของภาคโปรดแต่หมู่คณะของเราจะแตกต่างตรงนั้นคือเรามีภารกิจอีกภารกิจหนึ่งคือภารกิจที่เป็นภาคปราบที่มหาปูชนียาจารย์ทุกท่านมีพระเดชคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมณีผู้คนพบวิชาธรรมกายเป็นหลักเป็นประธานและมหาปูชนียาจารย์ทั้งหลายเป็นต้นเรามาเพื่อการนี้ถ้าเราไม่มีบุญประเภทนี้เรามาอยู่ร่วมกันไม่ได้ฝูงนกก็ฝูงนกฝูงเนื้อก็ฝูงเนื้อผู้ที่มโนปณิธานมีมโนปณิธานภารกิจในเส้นทางไหนก็จะไปรวมกันอยู่ที่ตรงนั้นเรามีภารกิจในทางนี้อย่างต่อเนื่องยาวนานแล้วก็มาณช่วงรอยต่อที่คำว่าธรรมกายจะเลือนหายไปจากความทรงจำของพุทธบริษัทสี่ของมวลมนุษยชาติและเทวดาทั้งหลายเรามักจะมาณตอนช่วงนี้เพื่อที่จะฟื้นฟูกรรมธรรมกายและวิชาธรรมกายกลับมากับภารกิจแน่วแน่ที่จะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมเพราะนั้นการมารวมของเราเนี่ยแม้จะออกมาจากตระกูลต่างๆนั่นแหละจะตระกูลแตกต่างกันเพียงใดก็ตามแต่ว่ามีมโนปณิธานเดียวกันเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้เนี่ยลูกต้องศึกษาเรียนรู้กระทั่งเข้าไปอยู่ในจิตสำนึกของเราว่าเรามีภารกิจหลักที่สำคัญที่ตรงนี้และภารกิจหลักที่จะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมนั้นเป็นภารกิจที่จะต้องทำให้ยิ่งกว่าภารกิจแรกของภาคโปรดดังนั้นเนี่ยอย่าให้วันเวลามันผ่านไปเฉยๆลูกทุกรูปยังอยู่ในวัยเจริญแข็งแรงความแข็งแรงเป็นสิ่งที่เหมาะสมต่อการศึกษาวิชาธรรมกายเป็นอย่างมากจะเป็นฐานทัพที่จะรองรับวิชาธรรมกายเป็นอย่างดีถ้าผ่านวัยนี้ไปแล้วแม้มีหัวใจที่จะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมตั้งใจบำเพ็ญสมณธรรมมันก็ไม่เต็มที่ถ้ากับวัยเจริญวัยที่ยังแข็งแรงอยู่วัยแข็งแรงนี้จะทำได้ดีที่สุดดีกว่าวัยที่มันเสื่อมลงมาและเป็นวัยที่พยามารกลัวที่สุดเพราะผู้ที่แข็งแรง
ได้เข้าถึงวิชาธรรมกายมันจะเร็วแรงทีเดียวเพราะว่าฐานทัพกายมนุษย์นั้นเหมาะสมที่จะรองรับท่านผู้รู้ผู้มีอนุภาพภายในที่เราจะต้องไปเชื่อมกันอยู่ที่ตรงนั้นแต่ผู้ที่อยู่ในวัยนี้มันก็มีสิ่งหนึ่งที่ถ้าเราประมาทในการดำเนินชีวิตก็จะเปิดช่องให้กามฉันทะมาเข้าแทรกนิวรณ์มาเข้าแทรกได้ง่ายตรงนี้ก็เป็นอันตรายต่อเพศของสมณะและต่อวิชาธรรมกายดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดที่จะคุ้มครองตัวของเราเองให้อยู่รอดปลอดภัยและก็มีชัยชนะสง่างามเป็นทักขิณายะบุคคลบรรลุวัตถุประสงค์และความตั้งใจดีที่จะมาบวชในคราวนี้ก็คือต้องตั้งใจบำเพ็ญสมณธรรมหลวงพ่อมีความปรารถนาเป็นอย่างมากที่จะให้ลูกๆทุกรูปทั้งภิกษุสมณเณรจำนวน 1,239 รูปได้มีโอกาสมารับดวงแก้วกับมือหลวงพ่อแบบในชุดที่หนึ่งที่รักการทำความเพียรปฏิบัติทำทุกวันไม่ขาดเลยและผ่านการสอบทรงจำโอวาทมหาปูชนียาจารย์จากหนังสือพกไว้ในใจทุกๆเล่มได้ไม่ใช่แบ่งเป็นชุดที่หนึ่งที่สองที่สามหรือไม่ได้อยู่ในชุดกับเขานี่คือความปรารถนาอย่างลึกๆซึ่งเกิดขึ้นมาตลอดเวลาโดยเฉพาะเมื่อกี้นี้ซึ่งจะทำให้หลวงพ่อมีความสุขทุกครั้งที่มือไปหยิบดวงแก้วแล้วก็นำมามอบให้กับผู้ที่มีความตั้งใจดีมันเป็นความสุขลึกๆที่ชื่นใจที่ว่าการมาบวชในแต่ละรูปในครั้งนี้ทุกคนนี่ตั้งใจจริงแล้วก็จะเป็นต้นบุญต้นแบบที่ดีสำหรับเพื่อนสหธรรมิกทั่วโลกซึ่งตอนนี้ความคิดนี้อาจจะยังไม่อยู่ในใจลูกทุกคนในวันเวลาที่ผ่านมาลูกทุกคนไม่ทราบว่าตัวเราเองมีความสำคัญต่อเพื่อนสหธรรมิกทั่วโลกเราก็เพียงนึกว่าแล้วก็บวกกันไปวันๆมีภารกิจอะไรก็ทำกันไปแล้วก็คิดกันไปอยู่กันเพียงแค่นี้ซึ่งวันนี้ต้องเปลี่ยนแปลงความคิดใหม่แล้วแหละเมื่อเราสามารถเป็นที่พึ่งแก่ตัวเองได้แล้วก็เป็นไปกันทั้งทีมที่มีอยู่ในวัดพระธรรมกายและวัดสาขาทุกภูมิภาคทั่วโลกก็จะเป็นกำลังกับเพื่อนสาธมิกทั้งหลายต่างนิกายกันซึ่งกำลังรอคอยต้นบุญต้นแบบที่ดีและถ้าหากว่าภิกษุสมณีนบรรพชิตทั้งหมดดังกล่าวนี้เป็นกำลังใจให้เกิดขึ้นกับเพื่อนสาธมิกหลากนิกายทั่วโลกแล้วสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นคือพุทธบริษัท4ก็จะเกิดกำลังใจญาติโยมก็จะเกิดกำลังใจเมื่อเกิดกำลังใจกันไปทั้งหมดนี้ลูกลองคิดต่อไปว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นกับชาวโลกเมื่อเขากำลังรอคอยสิ่งหนึ่งซึ่งเขาก็ไม่รู้ว่าเขากำลังรอคอยอะไรอยู่
แต่เราได้เข้าถึงณจุดตรงนั้นแล้วเราก็จะเป็นแสงสว่างให้กับเขาได้ความสมหวังมันก็จะเกิดขึ้นกับทุกๆคนที่มาเกิดในโลกใบนี้ณยุคนี้แม้เราจากโลกนี้ไปสิ่งที่เราทำไว้มันก็จะเป็นต้นบุญต้นแบบถ่ายทอดกันต่อกันไปแปลว่าการมาเกิดของเราในคราวนี้เนี่ยบรรลุวัตถุประสงค์ภารกิจดังนั้นพรรษานี้นะลุงนะนับถอยหลังกันแล้วจากวันนี้ก็ให้ตั้งใจบำเพ็ญสมณธรรมกันให้ดีรักษาธรรมวินัยของเราให้ดีเมื่อมันไม่ได้เพิ่มคืออย่าให้มันเสียไปให้มันเท่าเดิมขวนขวายแสวงหาความบริสุทธิ์ของกายวาจาใจความบริสุทธิ์นี้นำความปิติและภาคภูมิใจให้เกิดขึ้นกับเราทุกวันความปิตินำมาซึ่งความสงบกายสงบใจและเข้าถึงความสุขเมื่อกายสบายใจสบายก็จะทำให้ใจเป็นหนึ่งสงัดจากกามบาปอกุศลธรรมตั้งมั่นอยู่ภายในและในสุดก็จะเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวและจะมีความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเราว่าเราเป็นหนึ่งในพระรัตนตรัยอย่างแท้จริงมนุษย์และเทวดาเคารพกราบไหว้เราก็จะมีความรู้สึกว่าไม่เก้อเขินเพราะเขาได้บูชาบุคคลที่ควรบูชาแล้วเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่หลวงพ่อจะปรารภสั้นๆสำหรับวันนี้นะจ๊ะก็ขอให้พรรษานี้เป็นบรรษาแห่งความสว่างสวยให้ลูกทุกรูปทั้งภิกษุสามเณร1,239รูปรวมทั้งลูกๆที่อยู่ตามวัดสาขาต่างๆทุกภูมิภาคทั่วโลกจงมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอายุขัยอันให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าไข้ให้ได้บำเพ็ญสมณธรรมได้อย่างเต็มที่ให้สงัดจากกามและบาปอกุศลธรรมให้มีใจตั้งมั่นอยู่ภายในให้ได้เข้าถึงพระธรรมกายในตัวให้ได้ศึกษาวิชาธรรมกายอย่างถูกต้องร่องรอยตรงไปตามความจริงสิ่งที่เป็นการศึกษาการกุศลและพรหมจรรย์ให้ห่างไกลความบริสุทธิ์และสิ่งที่ดีงามจงหลั่งไหลมาทุกอนุวินาทีสู่กายวาจาใจของลูกทุกขุมทุกคนทุกกายให้กายวาจาใจของลูกสาบริสุทธิ์เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับใหญ่และวิชาธรรมกายให้สำเร็จภายในพรรษานี้ทุกรูปจงทุกประการเทอญ